ผมคะไปดูข่าวเช้าบรรเทาทุกข์ในวันนี้ค่ะแหมเป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนที่อยู่ใกล้กับฟาร์มหมูเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นเหม็นตลอดเลยถ้าฟาร์มนั้นมีระบบจัดการที่ไม่ดีก็ต้องออกมาร้องทุกข์กันแบบนี้ค่ะเหม็นจนไม่รู้จะเหม็นยังไงแล้วนะคะชาวบ้านบอกค่ะเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลโนนขานะคะแล้วก็ตำบลมะเขือร้องค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยจัดการปัญหานี้ให้หน่อยได้ไหมฟาร์มหมูค่ะส่งกลิ่นเหม็นเหม็นและน้ำในลำห้วยก็เหม็นเน่าไปด้วยนะคะปัญหานี้ยืดเยื้อคาราคาซังมาเกือบ10ปีแล้วล่ะค่ะชาวบ้านบอกทนไม่ไหวแล้วนะคะปัญหาที่ชาวบ้านร้องเรียนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของกลิ่นที่มันมาจากฟาร์มหมูที่อยู่ในตำบลโนนขานะคะนักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะทีนี้ปัญหานี้ทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารู้แล้วไอ้เรื่องที่ร้องเรียนมาเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะก็มีการเรียกเจ้าของฟาร์มมาคุยกันเพื่อหาทางออกแล้ว3ครั้ง3คราวด้วยกันแต่แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดตามที่ชาวบ้านเขาต้องการค่ะคืออย่างนี้ข้อเรียกร้องที่ชาวบ้านต้องการมีอยู่2เรื่องหลักๆเลยเรื่องแรกคือกลิ่นเหม็นที่ออกมาจากฟาร์มหมูและมันกินรัศมีเป็นวงกว้างกว่า10กิโลเมตรเรื่องที่2น้ำที่เน่าเสียจากฟาร์มหมูมันปะปนไปกับน้ำฝนค่ะจากนั้นเนี่ยมันไหลลงสู่ลำห้วยโจดมันเป็นลำห้วยสาธารณะนะคะตอนนี้น้ำในลำห้วยโจดเนี่ยคือมันเน่ามันเสียส่งกลิ่นเหม็นมากเลยล่าสุดปลัดอำเภอพลค่ะปลัดสุรเดชแก้วขุนนะคะก็เลยเรียกให้คุณทวีปที่เป็นเจ้าของฟาร์มหมูเนี่ยมาฟังปัญหานี้ด้วยตัวเองและตอนนี้ท่านยื่นข้อเสนอไปนะหาวิธีแก้ไขให้ได้ภายใน30วันถ้าครบกำหนดเวลาแล้วเจ้าหน้าที่จะลงมาตรวจสอบอีกครั้งอ่ะลองฟังดูค่ะส่วนประเด็นกลิ่นนะครับประเด็นกลิ่นก็คือทางท่านปศุสัตว์ได้แนะนำให้มีการเพิ่มจุลินทรีย์ EM ในการแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นนะครับทางฟาร์มหมูก็รับไปดำเนินการปรับปรุงแล้วเราก็จะมาดูกันอีกสัก30วันนะครับมาดูว่ากลิ่นมันลดไหมนะครับถ้ากลิ่นลดลงเป็นที่น่าพอใจก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนเรื่องการดำเนินการตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางอบต.นะครับก็จะได้มีการทำหนังสือแจ้งให้ฟาร์มหมูปรับปรุงตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนนะครับการคุยกันครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีนะคะที่เจ้าของฟาร์มคุณทวีปเนี่ยมาร่วมฟังด้วยค่ะคุณทวีปบอกที่ผ่านมาผมพยายามแก้ไขทุกอย่างแล้วนะแต่ก็ยอมรับไอ้เรื่องน้ำเสียที่ไหลลงลำห้วยเนี่ยมันอาจจะมีเกิดขึ้นบ้างนะในช่วงที่ไดโวเสียแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะคะตอนนี้เขาปรับใหม่ละเดี๋ยวมีแผนที่จะแก้ไขด้วยการสร้างบ่อพักน้ำขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งมันจะได้ยุติปัญหานี้สักทีเชิญค่ะอันนี้ที่ทางบ้านน้องเรียนมาเออแก้ไขอันนี้เฮากับพยายามทําให้ดีที่สุดครับแต่ว่าเรื่องที่น้ํามันไหลมาบางเป็นบางครั้งเนี่ยอันนี้ยอมรับผิดว่าไอ้ตัวไดโวนี่ดูดน้ําเนี่ยบางที่มันมีปัญหาแน่นอนที่ผมบอกไปแล้วรอบนึงนะครับมันก็บ่ได้ว่าจะไหลทุกมื้อจากเดือน2เดือนเนี่ยมันมีมื้อนึงมาไหลมาเสียครับคือไดโวที่มันพังในกรณีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าจังซั่นเดี๋ยวผมสิเฮ็ดบ่พักเพิ่มอีกบ่นึงรับปากชาวบ้านแล้วนะคะว่าจะแก้ไขให้ค่ะแต่ก็ยอมรับเลยนะคุณทวีปบอกจะให้แก้ไขแบบ 100% มันก็คงจะทำไม่ได้แต่จะทำให้ดีที่สุดละกันแน่นอนว่าต้องเกิน 50% 60% 70% แน่ๆนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะเพราะเรื่องนี้นักข่าวก็ตามในความทุกข์ใจของชาวบ้านค่ะคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเรื่องร้องเรียนนะคะแล้วก็อยากให้ทีมข่าวของเราไปบรรเทาทุกข์ให้คุณสามารถส่งเรื่องของคุณมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏหน้าจอแห่งนี้นะคะเข้าไปใน Facebook ก็ได้ในกลุ่มข่าวเช้าบรรเทาทุกข์ค่ะก็มีอีกหลากหลายช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับพวกเราค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง